สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเมนูต้มตำลึงนะคะแล้วก็เตรียมนะคะอันนี้เป็นเครื่องต้มยำนะคะแล้วก็ผัดอันนี้ก็เป็นเนื้อปลาลึงสดนะคะแต่ปลาลึงสดอันนั้นก็เป็นเครื่องปรุงนะคะก็มีซีอิ๊วขาวน้ำปลาและตีกับเนื้อนะคะก็เตรียมเลยนะคะมีมะขามเปียกนะคะเตรียมต้มเลยนะคะเอาเครื่องปรุงลงไปค่ะเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นั่นแหละลงไปให้เดือดสักครู่นะคะแล้วก็ปลาลงตามชมนะคะใส่ปลาลงไปตามด้วยเครื่องปรุงนะคะตามด้วยเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงที่เตรียมไว้ยังไงปลาแล้วตีเกลือแล้วก็ผงนัวเดี๋ยวก็รอให้มันเดือดนะคะรอให้มันเดือดก่อนเราก็ปิดก่อนให้มันเดือดนะคะสุกแล้วนะคะแล้วก็เอาผักลงนะคะผักที่เราเตรียมไว้ด้านหน้าเองนะคะแค่นี้เราก็ได้เมนูต้มปลานิลเลยค่ะนะคะเราก็ได้เมนูต้มปลานิลเลยนะคะต้มปลานิลแบบบ้านๆนะเนี่ย